สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมอยู่ทาง Facebook Live ของเรานะครับเพจKensen Smart Code Armageddon นะครับผมวันนี้ครับก็มาพบกันอีกครั้งเป็นรอบที่3นะครับสำหรับกิจกรรมแจกของรางวัลอีกแล้วนะครับสำหรับในงาน Health and Wellness Expo นะครับที่จัดขึ้นที่ Impact Exhibition Hall ที่เมืองทองธานีนะครับระหว่างวันที่15ถึง23นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันรองสุดท้ายแล้ววันนี้ผมก็มากับมิสเตอร์สมาร์ทเคนเซ่นนะครับคนเดิมนะครับผมที่เราก็ให้ข้อมูลนะครับผมมาจัดบูธนะครับเป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็จะมีไฮไลท์เลยก็คือการแจกทองคำมูลค่า 5,000 บาทนะครับผมในช่วงท้ายรายการนะครับโดยที่วันนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็จะตามโปรแกรมเดิมนะครับเราจะอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติที่ดีนะครับของ Armageddon ว่า Armageddon เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือท่านในชีวิตประจำวันของท่านได้ยังไงบ้างนะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงคุณสมบัตินะครับจากทีมงานของเรานะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไล่เรียงไปเลยนะครับว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมขอเชิญโอเคครับโดยเฉพาะนะครับหลังจากที่เรารู้คุณสมบัติแล้วนะครับผมเราจะมีการให้ผู้ร่วมรายการนะครับเป็นลูกค้านะครับที่เข้ามาชมบูธของเรานะครับมาเทสให้ดูกันเห็นๆเลยถึงประสิทธิภาพของน้ำยาของเรานะครับว่ามันดีแค่ไหนนะครับผมโอเคครับเริ่มต้นจากพี่หนูนากันเลยสำหรับคุณสมบัติที่1ของ Armageddon และ Smart Code นะคะก็คือเป็นสูตรนอนท็อกซิกนะคะซึ่งนอนท็อกซิกเนี่ยคือเป็นสารที่ปลอดภัยค่ะทั้งเด็กมนุษย์สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงน้องๆ นะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยค่ะปลอดภัยยังไงนะคะเพราะว่าสารตัวนี้ค่ะเราคือไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะก็จะเห็นในทั่วๆไปที่อยู่ใกล้ๆตัวเราที่เราใช้เป็นประจำชีวิตประจำวันของเราค่ะอย่างเช่นครีมกันแดดก็มีนะคะหรือว่าลิปสติกยาสีฟันหรือว่าช็อกโกแลตที่เราทานเข้าไปอะค่ะก็มีตัวไทเทเนียมไดออกไซด์เหมือนกันค่ะแล้วก็Armageddon ก็ใช้เป็นฟู้ดเกรดดังนั้นปลอดภัยมั่นใจได้ 100% เลยค่ะครับผมค่ะปลอดภัยขนาดนี้ครับวันนี้เราต้องมาดูนะครับคุณสมบัติของการฆ่าเชื้อของมันนะครับให้น้องตู้พูดถึงการฆ่าเชื้อก่อนนะครับโอเคได้เดี๋ยวเทสเลยอธิบายเดี๋ยวเราสวอปเทสก่อนได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมมาทางนี้ก่อนเลยนะครับโอเคโดยการที่เวลาที่เราจะพิสูจน์นะครับเราจะมีอุปกรณ์ตัวนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องตู้เป็นคนเล่าให้ฟังนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยอะไรแล้วมันเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Armageddon ยังไงบ้างนะครับเชิญน้องตู้เลยครับครับผมโอเคครับครับผมสวัสดีครับก็คือตอนนี้นะครับเราพอดีมีพี่ๆนะครับมาชมบูธเราเคนเซ่นในงานนะครับก็เลยจะขออนุญาตไลฟ์สดแล้วก็ทำการทดสอบหาค่าแบคทีเรียบนมือถือให้เลยนะครับด้วยเครื่องนี้นะครับ ATP Tester นะครับหรือ Lumi Tester รุ่น TD30 นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่สามารถวัดหาค่าจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตนะครับตามจุดต่างๆได้เพราะโดยปกติแล้วนะครับเครื่องนี้เนี่ยเอาไว้ใช้วัดหาค่าแบคทีเรียบนเขียงหมูนะครับผมก็คือมันจะโชว์ผลของเรื่องของแบคทีเรียเลยนะครับหรือสิ่งมีชีวิตอย่างในเห็นอยู่ตอนนี้นะครับขั้นตอนที่1เนี่ยก็คือพิกกี้นะครับกำลังทำการสวอปโดยการใช้ก้านสำลีนะครับจากปากกาลูซิเพ็กเพนนะครับก็คือก้านนี้นะครับหยอดด้วยน้ำสเตอร์ไลนะครับเสร็จแล้วก็สวอปนะครับไปที่พื้นผิวนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับขอกล้องดูใกล้ๆนะครับพี่กี้หลังจากที่ได้เชื้อแล้วนะครับก็จะกดเข้าไปในก้านปากกาลูซิเพ็กเพนแล้วก็เขย่านะครับนี่ครับผมแล้วเดี๋ยวจะวัดด้วยเครื่องนี้นะครับ Lumi Tester ครับ10วินาทีรู้ผลเลยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาต2เครื่องนะครับพอดีมีพี่ๆ2ท่านนะครับผมนี่เครื่องที่1นะครับมาดูกันครับว่าจะมีแบคทีเรียแล้วก็สิ่งมีชีวิตอยู่เท่าไหร่อันนี้ผมบอกก่อนว่าค่าที่ควรจะเป็นต้องไม่เกิน 1,000 นะครับถือว่าปลอดภัยเท่าไหร่ครับพี่กี้10วินาที1,337ครับผม 1,337 ถือว่ายังไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ยังเกินมาตรฐานเพราะว่าควรจะต่ำกว่า 1,000 นะครับอันนี้เครื่องที่1นะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตวางเอาไว้แป๊บนึงนะครับพี่กี้เครื่องที่2รบกวนเครื่องที่2ครับนะครับ
สำหรับท่านที่เข้ามาในไลฟ์สดของเรานะครับอย่าเพิ่งออกไปนะครับผมดูก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีของดีๆมาโชว์กันนะครับอันนี้ไม่ได้หาชมได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ยากนะครับแต่ปกติเขาก็ไม่ได้ทำกันทั่วไปนะครับวันนี้เราจะมาโชว์ให้ดูก็ยังไงเนี่ยสละเวลาสักนิดนึงดูให้จบนะครับเพราะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกๆท่านนะครับและแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยนะครับอาจจะช่วยชีวิตของใครหลายๆคนได้จากแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคนะครับผมอยากให้เราใส่ใจมันสักนิดนึงนะครับเพราะขออันนี้นี่นะครับสวอปขอดูให้กล้องเห็นชัดๆครับวิธีการสวอปก้านสำลีหยอดน้ำสเตอไรล์แล้วก็สวอปไปให้ทั่วหน้าจอมือถือเลยครับย้ำนะครับต้องไม่เกิน 1,000 นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการฉีดให้ดูด้วยนะครับว่าหลังก่อนและหลังฉีดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับได้เครื่องแล้วอันนี้เดี๋ยวผมถือไว้นะครับอันนี้คือเครื่องที่2นะครับผมมากับด้านนี่นะครับเครื่องที่2ครับใช้เวลาไม่นานครับผมเครื่องนี้เรารู้ผลเลยนะครับขอดูผลหน่อยครับพี่กี้ยังไงครับผมสวอปเสร็จใส่ไปในเครื่องลูมิเทสเตอร์นะครับกดปุ่มสตาร์ท10วินาทีครับเครื่องที่2จะเท่าไหร่เมื่อกี้เครื่องแรกนะครับ1,300นิดๆ นะครับ1,300นิดๆอันนี้เท่าไหร่ครับโอ้โหอันนี้3,264 3,264 นะครับถือว่าเครื่องนี้เกินกว่ามาตรฐาน3เท่ากว่าๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอให้กล้องเห็นนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับผมตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ได้ผลนะครับของการวัดหาค่าจากมือถือนะครับทั้ง2เครื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทำการฉีดตัวอัมเมอร์เอกนะครับผมพี่ตั้มรบกวนด้วยครับผมมาเดี๋ยวให้พี่ตั้มฉีดตัวอัมเมอร์เอกนะครับนี่คือน้ำยาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าลดลงไหมนะครับนี่ครับอันนี้เครื่องที่1นะครับการใช้ก็ง่ายครับเขย่าครับผมเขย่าครับก่อนนะครับ3ขั้นตอนง่ายเขย่าฉีดแล้วก็เช็ดเขย่าฉีดเช็ด3ขั้นตอนครับผมอย่างหน้าจอมือถือแองมือถือเนี่ยครับก็คือครับผมด้านละ1ทีนะครับด้านละ1ทีหน้าทีหลังทีนะครับเขย่าฉีดเช็ดอันนี้เนี่ยถ้าให้เห็นนะครับน้ำยาโดนมือไม่เป็นอันตรายนะครับเพราะมันนอนท็อกซิตนะครับผมนี่ฉีดแล้วทำไงครับเป็นกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าเป็นผ้าสะอาดก็ได้ครับผมเช็ดในส่วนของหน้าจอนะครับแล้ววิธีการเช็ดต้องทำไงครับครับเช็ดวนให้ทั่วหน้าจอครับเหมือนกับนึกง่ายๆเหมือนกับเราทาครีมเหมือนทาครีมครับผมให้มันซึมเข้าไปนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการเช็ดออกใช่ไหมไม่เช็ดออกครับเช็ดเคลือบเช็ดเคลือบนะครับผมนะครับย้ำอีกทีนะครับเขย่าฉีดเช็ดนะครับเป็นการเช็ดเพื่อเคลือบไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็พื้นผิวซึ่งอันนี้ผมทายได้เลยผมไม่ใช่หมอดูนะครับหลังฉีดเนี่ยค่าจะลดลงอยู่ที่80-100%นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เราฉีดแล้วต้องทำไงครับพี่ตั้มครับก็ฉีดหลังจากฉีดเราก็ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะครับก็คือตัวนี้ให้มันเคลือบติดตัวหน้าจอนะครับฉีด1ครั้งเนี่ยมันอยู่ได้1เดือนนะครับครับผมก็คือฉีด1ครั้งสามารถน้ำยาเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง30วันนะครับไม่ต้องฉีดบ่อยๆแต่ถ้าใครชอบนะครับผมฉีดทุกวันก็ได้ครับถ้าน้ำยาหมดแล้วก็ติดต่อพวกเราได้นะครับแล้วตู้กลไกที่ว่ามันทำงานร่วมกันที่ว่ามันช่วยฆ่าเชื้อให้เราเนี่ยมันมีกลไกยังไงครับอ๋อโอเคนะครับถามว่าหลายๆคนอาจสงสัยว่าฉีดแล้วเอ้ยมันฆ่าเชื้อได้จริงๆเหรอสักครู่นึงเดี๋ยววางให้โดนแสงก็คือฉีดปุ๊บมันจะฆ่าเชื้อนะครับซึ่งกลไกในการฆ่าเชื้อเนี่ยก็คือตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นฟูดเกรดเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยากับแสงนะครับซึ่งเมื่อมีแสงมาตกกระทบนะครับตัวน้ำยาที่เราฉีดเอาไว้จะปล่อยประจุออกมานะครับเป็นประจุอิสระแล้วก็ไปทลายพวกผนังแบคทีเรียไวรัสเชื้อราแล้วก็สลายกลิ่นในอากาศได้ครับผมอันนี้คือกลไกในการทำงานของน้ำยาตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์นะครับอันนี้ผมย้ำอีกครั้งนึงว่ามันนอนท็อกซิกหมายความว่าไม่เป็นสารพิษครับผมนี่โหดูฝีมือการเช็ดนี่เช็ดมา3ปีกว่าแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่คนนี้เราอิมพอร์ตมาจากประเทศอะไรครับเนี่ยมาเลยครับมาเลเซียเอามาเช็ดโดยเฉพาะเลยนะครับผมดูนี่ครับเป็นไงเช็ดเหมือนทาครีมนะครับเช็ดวนทะนุถนอมเหมือนคนรักใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงโอเคครับผม
ขย่าฉีดเช็ดผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับเช็ดเสร็จแล้วทิ้งไว้สัก5นาทีอันนี้คือขั้นต่ำนะครับแต่ว่าควรจะเป็นคือ15นาทีขึ้นไปทิ้งให้โดนแสงอันนี้ครับผมอันนี้คือผมระหว่างที่เราฉีดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขอให้ทิ้งมือถือเอาไว้สัก5นาทีก่อนเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณข้อที่2ดีกว่าครับจริงๆเนี่ยอาจจะไกลไปจนถึง3 4 5แล้วนะครับผมแต่เราย้ำอีกทีนึงทวนนะครับอันที่1 non toxic ไม่เป็นสารพิษอันที่2นะครับ anti bacteria นะครับก็คือตัวน้ำยา Armaec และ Smart Coat นะครับสามารถที่จะป้องกันนะครับไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและสลายกลิ่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคมือเท้าปากไข้หวัดนก RSV นะครับพวกโรคเนี้ยเป็นโรคติดต่อนะครับทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับผมน่ากลัวมากๆผมถึงบอกว่าให้ดูให้จบอย่าเพิ่งรีบออกไปนะครับเพราะน้ำยาตัวนี้แค่ขวดเดียวสามารถช่วยชีวิตใครได้อีกหลายคนนะครับผมนี่คือสรรพคุณข้อที่2ครับผมเดี๋ยวดูข้อที่3ครับครับสำหรับคุณข้อที่3นะครับเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของ Armor Egg นะครับก็คือสามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่นอะไรบ้างกลิ่นควันบุหรี่กลิ่นรองเท้ากลิ่นอาหารนะครับตรงนี้สามารถขจัดได้อย่าง 100% เลยครับขอบคุณครับโอ้เยี่ยมมากๆครับผมแล้วก็คุณสมบัติที่4นะครับของตัว Armor Egg ก็คือสามารถกำจัดกลิ่นพวก VOC นะครับกลิ่นพวก VOC ต้องบอกก็คือกลิ่นพวกสารเคมีนะครับยกตัวอย่างอย่างพวกกลิ่นสีทาบ้านนะครับหรือว่าในส่วนของพวกรถยนต์เนี่ยรถยนต์ใหม่ๆเนี่ยนะครับจะได้กลิ่นพวกนี้ชัดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยอันตรายมากอย่างรถยนต์เนี่ยนะครับเราใช้ประจำเนี่ยนะครับวันหนึ่งห้าถึงหกชั่วโมงนะครับนั่งรถไปเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยนะครับพวกนี้สารพวกนี้มันระเหยตลอดเวลาในเวลาโดนแสงแดดนะครับสะสมใช่ครับแล้วก็คือเป็นสารก่อมะเร็งนะฮะต้องบอกว่าอันตรายมากนะครับอันนี้เราฉีดใส่ที่ไหนในส่วนไหนของรถในส่วนของพวกอย่างพวงมาลัยคอนโซลรถนะครับพวกนี้เคลือบไว้เลยนะครับก็คือสามารถจัดการกลิ่นพวกนี้ได้นะครับสำหรับตัวอาร์เมอร์เอ็กซ์เบาะได้ครับผมเบาะหนังเบาะได้หมดครับผมในส่วนตัวรถยนต์นะครับก็คือเคลือบไว้เลยครับในส่วนของตัวรถยนต์เนี่ยคือมันช่วยจัดการกลิ่นพวก VOC พวกนี้พวกกลิ่นจากสารเคมีนะครับนี่คือส่วนบัตรข้อที่4นะครับส่วนข้อที่5นะครับข้อที่5จะเป็นเซลฟ์คลีนนิ่งครับผมวัสดุที่เราพ่นลงไปเนี่ยจะทำให้สิ่งสกปรกครับเกาะได้ยากขึ้นครับแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นครับผมตัวอย่างก็เช่นหน้าจอโทรศัพท์จะเป็นตัวนี้เลยหน้าจอโทรศัพท์นะครับคือถ้าใครชอบเล่นโทรศัพท์อ่ะบางครั้งอาจจะมีรอยนิ้วมือเปื้อนอยู่ที่หน้าจอแล้วก็เช็ดออกได้ยากครับบางทีต้องใช้น้ำลูบแต่ทีนี้พอเราพ่นตัวนี้ลงไปสามารถเช็ดออกได้ง่ายขึ้นครับผมนี่คือสรรพคุณข้อที่5ใช่ข้อที่5ครับอ๋อแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจมีโปรโมชั่นไหมพี่หนิงค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็ราคาจับต้องได้นะคะซึ่งไม่แพงมากค่ะแล้ววันนี้สำหรับในงานนะคะเราขายนะคะขนาด60 ml นี้จากปกติราคา399เราขายในงานค่ะ359บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราจะมีขวด250 ml นะคะตัวนี้ค่ะปกติเราขายที่ 1,350 บาทนะคะและในเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะเราขายที่ 1,250 บาทค่ะแล้วก็พิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะใกล้วันแม่แล้วเรายังมีเซตคุณแม่ให้สำหรับลูกค้าและเพื่อนๆที่ยังไม่มีของขวัญให้กับคุณแม่นะคะตรงนี้เลยค่ะตะกร้าน้อยร้อยใจนะคะขนาด3ขวดนะคะขนาด3ขวดเล็กนี้ราคา999บาทค่ะและขยับมาด้านข้างฝั่งนี้นะคะจะเป็นขวดใหญ่นะคะ250 ml แล้วก็ขวดเล็ก60 ml นะคะอยู่ที่ราคา 1,499 บาทค่ะแล้วก็เซตสุดท้ายนะคะเป็นเซตใหญ่ของเราเลยจะมีขวดใหญ่1ขวดแล้วก็ขวดเล็ก2ขวดนะคะจะอยู่ที่ราคา 1,799 ค่ะและก็ในงานนี้เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะซื้อเซตไหนเราก็จะแถมนี่ค่ะหมอนนะคะทุกหนึ่งเซตนะคะเราจะแถมหมอนค่ะหมอนรักคุณเท่าฟ้านะคะอันนี้ไม่แพงเลยแวะกันมาที่บูธของเราได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็คุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์นะครับผมมีไม่ใช่แค่หนึ่งไม่ใช่แค่สองนะครับมีถึง5คุณสมบัติแล้วคิดดูนะครับวันนี้ครับสำหรับในงานเนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับนอกจากราคาจะถูกแล้วยังมีของแถมพิเศษมากมายเลยนะครับผมซึ่งจริงๆเหมาะกับทุกท่านนะครับสำหรับการใช้งานอาร์เมอร์เอนะครับทุกที่เลยนะครับผมนะครับโดยเฉพาะนะครับอย่างที่ตอนนี้เรากำลังรอนะครับในการเทสโทรศัพท์นะครับสองเครื่องนี้นะครับซึ่งระหว่างที่เรารอเนี่ยครับก็คือตอนนี้มันได้รับแสงนะครับผม
ได้รับแสงมาโดนหน้าจอเนี่ยทีเนี้ยมันก็เกิดกลไกธรรมชาตินะครับในการฆ่าเชื้อบริเวณนี้นั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะจริงๆอย่างที่พี่หนูนาเนี่ยจะทราบข้อมูลดีนะครับว่าโทรศัพท์เนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ยคนเราจะเล่นทุกที่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะบางคนนะคะพฤติกรรมของคนสมัยนี้เนาะพฤติกรรมส่วนใหญ่จะชอบเอาโทรศัพท์เข้าไปเล่นในห้องน้ำค่ะเคยไหมคะค่ะส่วนใหญ่จะประจำเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีเชื้อโรคที่แฝงอยู่ในห้องน้ำหรือแฝงติดออกมาแล้วก็ติดมือเรามาแล้วก็มาติดโทรศัพท์อะค่ะก็คือเป็นเชื้อโรคอีโคไลใช่ค่ะซึ่งทำให้เกิดโรคท้องร่วงโอ้เป็นต้นเหตุโรคท้องร่วงใช่ค่ะแล้วก็สเตปโตคอคคัสค่ะที่เป็นสาเหตุของโรคเยื่อหุ้มในสมองอักเสบใช่ค่ะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้เช่นกันไม่ใช่แบบใช่สะสมไปเรื่อยๆวันไหนที่ร่างกายเราอ่อนแอขึ้นมาค่ะเชื้อโรคพวกนี้จะบุกเราทันทีเลยค่ะครับผมแล้วอย่างของน้องๆเนี่ยเราสามารถพ่นได้มั้ยครับพ่นได้อะไรนะครับขออีกทีอย่างของเล่นของน้องๆครับเราพ่นได้มั้ยครับเพราะว่าเด็กๆจะจับเราของเล่นเหล่านี้เข้าปากครับขอคำตอบครับผมสำหรับน้องๆนะคะบ้านไหนที่มีน้องๆเด็กอ่อนเนาะของเล่นที่น้องแบบชอบเอาเข้าปากค่ะตัวนี้สามารถสเปรย์ได้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ20นาทีนะคะน้องสามารถเล่นของเล่นได้ปกติเลยค่ะอย่างที่บอกว่าตัวนี้ของเราเป็นสูตรนอนท็อกซิกค่ะน้องเจมส์ใช่ปลอดสารพิษค่ะได้เลยค่ะโอเคตอนนี้น่าจะได้ใกล้ได้เวลาอ๋อใช่แล้วครับนะครับพูดคุยกันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทสโทรศัพท์นะครับโดยเป็นโทรศัพท์ของผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเราลูกค้าของเรานะคุณอะไรนะครับผมคุณตูนค่ะคุณตูนกับคุณอะไรครับปิ๊งคุณตูนกับคุณปริ้งปริ้งอ๋อชื่อเพราะมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเป็นของคุณตูนนะครับผมอีกเครื่องนึงของคุณปิ๊งนะครับหลังจากที่ปล่อยให้ตัวน้ำยาอาร์เมเอททำงานนะครับร่วมกับแสงแล้วเนี่ยค่าของตัวแบคทีเรียสะสมเนี่ยมีลดน้อยลงไปเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับพี่กี้ครับเดี๋ยวเชิญพี่กี้เลยมาเดี๋ยวถือไว้ให้ครับผมนี่เครื่องที่1ปากกาสเตอร์ไลท์ได้ครับจบแล้วโอเคครับผมหันหน้าจอให้ดูหน่อยครับหันหน้าจอให้ดูหน่อยชุดเหมือนเดิมนะครับชุดที่พูดหน้าจอนะครับอันนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นวิธีการทำสวอปนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะต้องเพาะเชื้อนะครับโดยการเอาสำลีเนี่ยป้ายไปที่พื้นผิวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเพาะในห้องแลบแต่ประมาณ 1-2 วันแต่สำหรับเทคโนโลยีที่บริษัทเคนเซ่นนำเข้ามาใช้นะครับเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพเนี่ยเรามีแบบโมบายซึ่งแบบสามารถวัดค่าได้แบบเรียลไทม์นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับค่าเริ่มต้นนะครับเมื่อสักครู่นะครับอยู่ที่ 1,337 เดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันนะครับว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณเกือบ10นาทีเนี่ยค่าลดลงมาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ต้องเขย่าให้ตัวสารข้างในมันละลายให้หมดนะครับอ๋อโอเคจะมีสารละลายขาวๆอยู่ทุกคนครับตอนนี้เป็นเทคโนโลยีแบบRapid Technologyนะครับก็คืออ่านค่าได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่เป็นเทคโนโลยีที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับผมเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ Armor Aid และ Smart Code นะครับก็คือมีเทคโนโลยีที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผม 1,300 เท่าไหร่โอ้โห435ครับจาก 1,337 นะครับผมซึ่งก็เป็นค่าที่เกินมาตรฐานแต่ที่น้องตู้บอกนะครับตอนนี้เนี่ยลดลงเหลือแค่435นะครับผมซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับความปลอดภัยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะฮะครับผมอันนี้คืออันที่1ครับโทรศัพท์คืนคุณพี่ก็เลยโอเคสำหรับปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วนะครับสำหรับโทรศัพท์ของคุณตูนได้รับการปกป้อง30วันแล้วนะครับโอเคครับผมอันนี้เมื่อกี้ขึ้นอยู่ของคุณปริ้งนะครับเริ่มต้นนะครับค่าอยู่ที่ 3,264 โอเคครับมากก็ยิ่งจะลดเยอะนะครับนี่ครับกีกี้มือสบอบ
อันนี้ import เข้ามาจากประเทศอะไรนะครับมาเลเซียมาเลเซียเหมือนกันโอ้นี่มาจากประเทศเดียวกันกับยูนัทอะไรตั้มพีคิกเลยดิยูนัทเลยครับไม่ได้เตรียมมาใช่ไหมไม่ได้เตรียมมารัดโอเคแต่ว่าช็อกอีกครับมาดูค่ากันครับเหมือนจะได้ผลนะครับเดี๋ยวกดให้ดูเลยต้องบอกว่าลูซิเพกเพนก้านหนึ่งนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับและก้านนี้ราคา200กว่าบาทนะครับผม เราเทสให้ดูเลยถึงบอกว่ามันหาดูไม่ได้ง่ายๆแต่มันก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าเราก็จะทำให้ทุกท่านได้ดูนะครับคือละลายหมดแล้วนะครับไหนขอกล้องดูใกล้ๆหน่อยครับละลายจริงหรือเปล่านี่วันนี้นี่เรามาเจาะลึกถึงเทคโนโลยีของเรานะครับแล้วก็เทคนิคในการที่เราใช้สำหรับการทดสอบนะครับประสิทธิภาพแบบ Exclusive กันเลยทีเดียววันนี้มาดูกันครับ3 2 1 0โอ้โหจาก 3,264 นะครับเหลืออยู่ที่707ก็ปลอดภัยขึ้นเยอะมากนะครับผมสำหรับหน้าจอโทรศัพท์เครื่องนี้นะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ตูนกับพี่ปิ๊งโอเคครับผมโทรศัพท์คุณปิ๊งกับคุณตูนได้รับปลอดภัยแล้วนะครับครับมีของสมนาคุณอะไรให้สำหรับทั้งคู่ไหมครับผมโอ้โหผลิตภัณฑ์โอ้ขอบคุณที่ร่วมสนุกแล้วก็นี่นะครับให้ขอเชิญคุณอาเคครับผมอันนี้คุณอาเคเป็นบิ๊กบอสของเรานะครับบิ๊กบอสนะครับโอเคครับอีกท่านหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการมาร่วมกิจกรรมของเรานะครับผมคุณตูนและคุณปริงนะครับโอเคเห็นชัดๆเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับโดยที่เราสามารถพิสูจน์ได้เห็นกับตาได้เลยในทันทีที่เราใช้นะฮะต่อไปนะครับนอกจากของดีเนี่ยครับแล้วของที่จะดีขนาดนี้แล้วเนี่ยเรายังมีอะไรพิเศษให้อีกนะครับเป็นช่วงที่เรารอคอยกันมาเนิ่นนานนะครับกิจกรรมนะครับต่อไปก็คือกิจกรรมการแจกทองนะครับโดยที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมวันอาทิตย์ที่16เนี่ยเราได้เริ่มกิจกรรมนึงนะครับก็คือกิจกรรมการถ่ายภาพร่วมกับผลิตภัณฑ์นะครับผมแล้วเราก็ให้ส่งโพสต์ลง Facebook นะครับให้พี่หนูนาอธิบายนิดนึงกติกาเดิมที่เรากำหนดไว้สำหรับนะคะผู้โชคดีนะคะที่ได้รับคัดเลือกมานะคะก็คือท่านที่ส่งรูปเข้ามานะคะพร้อมกับผลิตภัณฑ์แล้วก็แฮชแท็กนะคะ Amerate Kensen นะคะแล้วก็แฮชแท็กเพื่อคนที่คุณรักใช่ค่ะทำครบตามกติกาของเรานะคะผู้เข้ารอบวันนี้นะคะมี5ท่านที่ทำถูกต้องตามกติกาค่ะเดี๋ยวให้เรียนเชิญคุณอาเคนะคะมาจับรางวัลนะคะสำหรับผู้ชนะที่จะได้รับทองของเรานะคะนี่ครับผม5ท่านนี่นะครับค่ะรายชื่ออยู่ในนี้แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่โปร่งใสป่ะเดี๋ยวคลิกคีย์ชื่อให้ดูทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเชิญคุณคาริยามครับผมสำหรับรางวัลนี้นะคะสำหรับรางวัลนี้นะคะจะเป็นผู้ที่ชนะเลิศนะคะได้รับทองคำมูลค่า 5,000 บาทใช่ค่ะแล้วที่เหลือครับอีก4ท่านที่เหลืออีก4ท่านก็จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์อาร์มเอสนะคะขนาด60 ml แล้วก็หมอนรักคุณเท่าฟ้าค่ะครับผมพร้อมจริงๆใช่เลยพร้อมไหมพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วค่ะโอเคเริ่มเลยดูชัดนะครับมือตูไม่ได้กำอะไรไว้นะครับกำลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีสำหรับวันนี้นะคะโอเคเชิญครับโอ้คุณโอเคครับช้าๆลุ้นๆโอ้มาแล้วอันนี้เดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับผมคุณโอเคเปิดแล้วนะคะใครอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยผู้โชคดีของเราอยู่แถวนี้ด้วยค่ะมันจะแจกอยู่ทุกวันผู้โชคดีของเราอยู่แถวนี้ด้วยอันนี้ครับผมเจ้าของผู้รางวัลมารับมอบเลยค่ะนี่คือรูปที่ส่งเข้าร่วมนะครับผม
โอ้ยโชคดีมากเลยโอ้ขอเชิญเจ้าของขออนุญาตตัวแนะนำตัวขออนุญาตอ่านชื่อขอไม่ขอไม่ซื้อไซนี้ไปค่ะใช้ดีมากเลยอันนี้เอาไปฉีดฆ่าเชื้อในมือถือได้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อคืนเอาไปฉีดในช่องแอร์ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่สบายแล้วก็ตื่นมาก็จมูกโล่งมากๆเลยใช้ดีมากๆเลยดีใจมากเลยค่ะโอเคครับผมโชคดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวรับรางวัลเดี๋ยวนะฮะถ่ายรูปร่วมกับเดี๋ยวเราจะส่งให้อีกทีนึงถ่ายขออนุญาตถ่ายรูปร่วมกับบอสของเรานะครับคุณอาเคแจกหนักจัดใหญ่นะครับผมได้จริงนะครับสำหรับทุกกิจกรรมที่เคนเซนเรากำหนดให้ขึ้นมานะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์แล้วก็ขอบคุณที่ร่วมสนุกนะครับเดี๋ยวมาดูชื่อครับผมโอเคตั้งแต่เมื่อกี้นี่ปิดเอาไว้นะครับเลยสี่ท่านครับท่านนะครับผมนี่นะครับคนที่จะได้รับรางวัลอันนี้เป็นรางวัลไหนนะหมอนกับหมอนกับผลิตภัณฑ์อเมเอขนาด60 ml ดูชื่อไว้นะครับผมใครที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับดูว่าใช่เพื่อนตัวเองไหมแท็กกันไปนะครับแท็กกันไปนะครับชื่อคุณอะไรคะคุณ Enjoy ค่ะยินดีด้วยค่ะรางวัลต่อไปนะครับผมรางวัลเดียวกันนะครับก็จะสัญญาทองดีนอกค่ะสัญญาทองดีนอกนะครับผมคนต่อไปนะครับไข่ม้วนเนี่ยคุณแนนนี่คุณแนนนี่ PWTD นะครับผมและนี่ครับรางวัลคนสุดท้ายที่จะได้รับหมอนและอเมเอกและอเมเอกหมอนรักคุณเท่าฟ้าใช่ไหมคะคุณสุพัสราหินนอกค่ะยินดีด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยังไงเนี่ยย้ำนิดนึงให้ส่งชื่อที่อยู่ไหมใช่ส่งชื่อที่อยู่นะครับที่จะให้เราจัดส่งนะครับของรางวัลอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook นะครับผมสมาร์ทโค้ดKensen Smart Code Armor8นะครับผมยังไงรีบอินบ็อกซ์มานะครับใครรู้ว่าตัวเองได้รางวัลนะครับถ้าเกิดช้านี่เราก็ยังรออยู่นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับผมเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับส่งเข้ามาด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับทุกคนนะครับโอเคกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวติดตามอยากให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับFacebook Kensen Thai นะครับเพื่อติดตามกิจกรรมดีๆแล้วก็รางวัลพิเศษที่ทางทีมงานของเราแล้วก็มิสเตอร์สมาร์ทเคนเซ่นนะครับจะมอบให้นะครับผมสำหรับแจกเรื่อยๆค่ะของรางวัลนะคะสำหรับทองเราก็ยังมีอยู่นะคะยังมีทองอีก2รางวัลนะครับผมติดตามกันด้วยนะครับครับแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากมาร่วมกิจกรรมนะครับอยากมารับของแจกนะครับของเราจริงๆยังมีของแจกอีกหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องกระรอกน้องกระรอกนำโชคนะครับผมแก้วสวยงามนะครับแก้วไอติมสวยมากเลยนะครับก็คือเรามาดูกติกาแล้วก็มาดูของจริงเนี่ยได้ที่บูธเลยนะครับบูธของเราก็จัดอยู่ที่งาน Health and Wellness Expo 2019นะครับที่ ImpactExhibition Hall นะครับที่9ถึง12นะครับบูธเลขที่28และ30นะครับชื่อบูธบริษัท Kensen International จำกัดนะครับผมก็มาพบกับพวกเราแล้วก็มิสเตอร์สมาร์ทเคนเซ่นได้ที่นี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันรองสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายOh,